สดีค่ะวันนี้ยุ้ยจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่ชิราคาวาโกนะคะก็เดี๋ยวก่อนไปชิราคาวาโกเนี่ยยุ้ยจะพาทุกคนไปที่ตลาดเช้ามิยากาวะของเมืองทาคายามานก่อนไปดูว่าตลาดเช้าตอนนี้จะคึกคืนไหมมีอะไรให้เรากินบ้างเล็งไว้หลายอย่างมากๆเลยเพราะว่าคิดถึงที่นี่มากนะแล้วนี่จะให้ดูบรรยากาศวิวจากห้องพักของเราค่ะสวยมากเมืองทาคายามะจ้าบรรยากาศตอนเช้าเห็นหมอกบนภูเขาด้วยก็เดี๋ยวเราจะเดินไป700เมตรใช่ก็ประมาณ10นาทีหรือว่าใครจะนั่งรถบัสไปก็ได้แต่ว่าต้องมาดูรอบเนาะถ้ามันมีรอบรถบัสก็นั่งรถบัสไปก็ได้2 3นาทีเองไปแต่เราเดินแล้วกันเดินเอาแล้วกันออกกำลังกายเนาะเพราะเดี๋ยวเราต้องรีบเดินรีบกลับมาขึ้นรถบัสไปชิราคาวะตรงนี้ใช่ตอน 8:50 ต้องมาขึ้นรถบัสตรงนี้ละโอเคไปรีบจ้ำดีกว่าปะมิยากาวะนะคะหรือว่าตลาดเช้าที่ทาคายามะนั่นเองเขาก็จะตั้งอยู่ริมน้ำแบบนี้เลยนะเดินเราเดินมาประมาณ10นาทีได้เนาะ10นาทีเป๊ะเลยประมาณนั้นเลยรีบเดินถึงไม่ใช่เลยนะหนาวมากนี่ข้างหน้าเราคือวิวสวยมากอะเป็นน้ำแล้วก็ตรงนู้นเป็นสะพานแล้วก็ข้างหลังตรงนู้นเป็นภูเขาไปหาอะไรกินตั้งใจมาหาอะไรพี่บอกว่ามีอะไรนะกาแฟหรอกาแฟที่เขาใส่ในถ้วยคุกกี้ถ้วยขนมปังก็คือกินถ้วยไปได้เลยซึ่งไม่รู้เปิดหรือเปล่าวันนี้ไปเดี๋ยวเราไปเดินดูกันค่ะตรงนี้เลยเฮ้ยก็มาเริ่มมีนักท่องเที่ยวมาเดินแล้วนะตอนนี้กี่โมง7โมงครึ่ง7โมงครึ่งป่ะป่ะไปครับ Hello Ramona I can't shake the simplest feeling beyond the ghost ตลาดนี้จะเปิดตอน7โมงเช้าเริ่มเปิด7โมงเช้าแต่ไม่รู้ว่าจะขายครบกี่โมงนะไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้ร้านแรกที่เราเจอตรงนี้เขาขายเป็นของที่ล่าลือของฝากต่างเนี่ยตุ๊กตาตัวนี้น่ารักใครมาเมืองนี้ต้องซื้อตุ๊กตาตัวนี้แล้วก็มีฟักทองฟักทองกับมะละกอมะละกอของที่ระลึกเยอะเลยอาหารปลาก็มีนะแค่อาหารปลาได้ถุงละ100เยนแอปเปิ้ลลูกละ150เยนนึงอ่ะนี่กล่องนี้ 2,300 เยนรับข้าวญี่ปุ่นไหมครับรับค่ะ1ถุง350เยนซื้อกลับบ้านได้เลยเนาะนี่อะไรอ่ะของดองเหรอของดองอะไรเอ่ยพริกเป็นช่อๆอย่างนี้น่ารักมากพริกแดงพริกเขียวโอ้ย100เยน100เยน200เยนร้านนี้ขายต้นหอมใหญ่มากเลยอันนี้กรัมละ 1,000 เยน 1,000 เยนอันนี้กรัมเล็กก็คือ200เยนอ๋อขายเป็นกรัมเลยใช่ๆเราสังเกตดูว่างานไม้แถวเนี้ยสวยงามทุกงานทุกชิ้นเลยอ่ะใช่เขาค่อยๆทำทีละอันอ่ะเป็นแฮนด์เมดจริงๆอ่ะสวยมากไม้เขาดีมากเลยนะแล้วดูเขาเอามาผสมสีกันถูกป่ะสวยเชียวอย่างพวกเนี้ยกิฟต์ติดผมอะไรอย่างเงี้ยชิ้นละพันนะประมาณพันตอนนี้คือน่ารักมากอันนี้คือตื่นอยู่อันนี้นอนหลับน่ารักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสกินดอลทรีเอลโฮไวท์อิสออริจินัลคาราก็ใครสนใจก็มาซื้อได้น่ารักงานดีร้านนี้น่ารักมากเลยงานดีมากๆแอปเปิ้ลน้อยแอปเปิ้ลน้อยแอปเปิ้ลน้อยน่ารักมาก3ลูก200เยนถ้าลูกหนึ่ง70เยนแล้วก็กินลูกใหญ่แล้วกินลูกใหญ่ดีกว่าทั้งหมดนะแล้วเนี่ยที่เนี่ยเขาก็จะแบบว่ามีบริการปอกให้ด้วยนะหั่นๆใครมากันเยอะๆก็คือซื้อไปเลยแล้วก็กินงึมงึมงึมเนี่ยเราอะไม่มีอะไรกินเลยวันนี้รู้สึกว่าเขาเปิดน้อยเนาะเปิดน้อยอาจจะเพราะว่านักท่องเที่ยวยังไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นแล้วก็อาจจะเสาร์อาทิตย์อาจจะเปิดเยอะกว่านี้ก็ได้ใช่คิดว่าเสาร์อาทิตย์มากกว่าเพราะขั้นที่เรามาวันเสาร์แน่นเลยทุกร้านเลยคนแน่นเพราะร้านข้างๆเนี่ยรู้สึกว่าเขาก็จะตกแต่งใหม่สวยงามมากยิ่งขึ้นเลยสวยเชียวมีร้านเป็นของฝากร้านคาเฟ่คาเฟ่อะไรเงี้ยมีเยอะ Hello Ramona I reach through mysterious ceilings My only hope I look for the things I don't knowสรุปแล้ววันนี้ก็คือเราไม่ได้ของกินที่เราเล็งมาเลยเพราะว่าเขาไม่มาไม่แน่ใจว่าเขาจะมาเปิดอีกทีแบบเต็มๆเมื่อไหร่อาจจะเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะถ้าใครมาก็ลองมาเดินดูมาชมเนี่ยวิถีชาวบ้านว่าเขาขายอะไรกันบ้างมีพวกผลไม้มีผักอะไรอย่างเงี้ยน่ารักเต็มไปหมดเลยหรือมาเดินถ่ายรูปสวยๆก็ได้ช่วงนี้ก็คือใบไม้เปลี่ยนสีเนาะดูดิสวยมากใบไม้แดงเลยแดง
งแดงแล้วก็มาดูเป็ดลอยน้ำตรงนี้ค่ะไปไหนแล้วอ้าวนู่นนู่นเป็ดลอยน้ำน่ารักมากแล้วก็ให้อาหารปลาได้นะใช่ขายอยู่100เยนเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเดินกลับไปที่สถานีทาคายาม่านะคะไปรอขึ้นรถบัสไปชิราคาวาโกกันเดี๋ยวจะไม่ได้ของกินอะไรสักอย่างซื้อแอปเปิลก่อนยุ้ยบอกว่าซื้อแอปเปิลสักลูกหนึ่งก็ยังดีลูกหนึ่งก็ยังดีนะคะนี่ได้มาแล้วแอปเปิล200เยนเดี๋ยวไปฟอกินที่ที่พักคืนนี้เดี๋ยวจะไม่ได้อะไรกลับไปกินเลยสักอย่างเดียวระหว่างเดินกลับเราก็จะมาเจอกับวัดโคคุบันจิตรงนี้เลยที่นี่เขาจะมีต้นกิงโกะยักษ์ใหญ่อลังการเขาบอกว่าที่นี่คือเป็นต้นกิงโกะเก่าแก่ของเมืองทาคายาม่าเลยต้นใหญ่มากเป็นต้นไม้โบราณเลยล่ะมองเห็นตั้งแต่อยู่ข้างนอกอะสวยมากเราใบกำลังร่วงอย่างเงี้ยก่อนที่เขาจะกวาดให้มาถ่ายตอนเช้าสวยโอ้ดูดิเปรียบเทียบกับคนเทียบกับคนเดี๋ยววันนี้เราก็จะใช้พาสทาคายาม่าโฮคุริโกะพาสตัวนี้นะในการเดินทางไปชิราคาวะโกค่ะแค่ยืนให้เขาดูแค่นั้นเลยเพราะว่ารอบเนี้ยที่เรามาก็คือจะเป็นรอบที่ไม่ต้องจองรอบ 8:50 จะเป็นรอบที่ไม่ต้องจองแต่ถ้ารอบ 7:50 มั้งรอบนั้นจะต้องจองด้วยมันจะมีรอบที่จองกับไม่จองเลือกดูเวลานะแล้วก็ถ้าเราไปเสร็จปุ๊บเราอาจจะต้องรู้ว่าขากลับเราจะขับกี่โมงเนาะจะได้ทำเวลาแล้วก็มารอรถขากลับด้วยที่ดูไว้คือรอบ 15:00 ขากลับเราก็จะมีเวลาอยู่ที่นั่นประมาณ3 ชั่วโมงเรามารอที่ป้ายเบอร์4ชัชราเบอร์4อ๋อป้ายนี้เดี๋ยวถ้าเราไปคานาซาวะเราก็ต้องมาขึ้นป้ายนี้ใช่ไหมใช่วันที่เราไปคานาซาวะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ซึ่งเราก็จองตั๋วเรียบร้อยแล้วโอเคใช้อันนี้แหละจองเหมือนกันเนี่ยออกตัวจองไปแล้วตอนนี้เราก็มาถึงที่หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนั่งรถบัสมาประมาณ50นาทีเท่านั้นนี่มาถึงก่อนเวลาด้วยนะเพราะว่าเราขึ้นเร็วไงแล้วก็แบบพอคนเต็มปุ๊บเขาก็ออกเลยเมื่อกี้ตอนที่เราขึ้นรถมาคนเยอะมากรถบัสต้องออก2คันอะแน่นอะคนแน่นเลยใช่ถ้าใครมาก็คือแนะนำว่าให้มายืนต่อแถวรอก่อนเวลาแล้วกันเนาะตอนนี้เราจะไปไหนกันบ้างคะก็เดี๋ยวขึ้นไปจุดชมวิวก่อนก็เดินเล่นวนในหมู่บ้านนี่แหละเดินเล่นหาของกินเดินถ่ายรูปเล่นกิจกรรมที่นี่ก็มีประมาณนี้เลยไปกันดีกว่าไปกันเพราะว่าเรามีเวลาอยู่ที่นี่3ชั่วโมง3ชั่วโมงคือเยอะมากเหมือนกันนะ3ชั่วโมงก่อนรถเนี่ยเดี๋ยวจะมาขึ้นรถตรงนี้ป้ายเบอร์3โอเคไปเดินเล่นกันหนึ่งสองสาม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 คือที่เนี่ยมุมถ่ายรูปเยอะมากใช่ถ่ายไปตรงไหนก็คือสวยหมดเลยนี่เดินออกจากสถานีเลี้ยวซ้ายมาก็ได้ถ่ายรูปแล้วอะถูกต้องค่ะนี่เราใบไม้กำลังเปลี่ยนสีเนาะสีแดงๆส้มๆเขียวๆเหลืองๆแล้วก็มีร่วงไปแล้วบ้างบางต้นมันจะไม่ค่อยสมัครคีกันเท่าไหร่มันจะไม่พร้อมกันก็ธรรมชาติไงมันคือธรรมชาติไม่ได้แบบมีการปรุงแต่งอะไรขึ้นมาข้างๆนี้เป็นลำธารน้ำใสน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาไหมไม่มีอันนี้ไหลเบาตรงนู้นไหลแรงด้านข้างนู้นโอ้ฝั่งนี้ไหลแรงมากอีกนิดนึงก็ตักมากินได้แล้วนะใสขนาดเนี้ยมีข้อมูลสถานที่นี้ไหมพี่ค่ะเชิญค่ะอ๋อก็เป็นหมู่บ้านมรดกโลกไงใช่ไหมใช่แล้วก็เป็นเขาเรียกสิ่งปลูกสร้างทรงกัสโซซูซูริใช่เป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้ที่เวลาเราเที่ยวอยู่ที่เมืองไทย 2-3 ปีที่ผ่านมาเขาก็จะสร้างคล้ายๆกันก็จะแบบได้อินสไปร์มาจากที่หมู่บ้านชิราคาวะโกเนี่ยแหละเป็นสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปตรงนู้นไปจุดชมวิวตรงนู้น
สามารถนั่งรถบัสขึ้นไปก็ได้หรือว่าเดินขึ้นไปก็ได้ครั้งที่แล้วเรานั่งรถบัสไปน่าจะ200เยนทางขึ้นอยู่แถวๆนี้แหละใช่แต่วันนี้เราจะเดินขึ้นไปมีทางเดินขึ้นไปอยู่แถวๆนี้เดินล้อเข่าขึ้นไปนี่ไงรถที่ขึ้นไปจุดชมวิวรถน้อยถ้าจำไม่ผิดน่าจะ200เยนไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีการปรับราคาอะไรหรือยังเนาะยังไงก็ลองมาดูได้ถ้าใครไม่อยากเดินขึ้นก็สามารถนั่งรถบัสขึ้นไปได้มุมตรงนี้ก็สวยเดี๋ยวให้คนเป็นตัวประกอบฉากนี่สวยปะสวยสวยตกบึงไปเลย นี่รักกันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยให้ตกบึงไปเลยแดงไหมแดงสี่หูสีขนาดนี้ได้ข่าวว่ามาครั้งที่แล้วเจอแดงต้นเดียวต้นเดียวท่วนคำนี้แบบเฟ้อเยอะมากเลยดีใจเหนื่อยยังไม่เหนื่อยจ้าเพิ่งเดินขึ้นนิดเดียวเองเดินขึ้นนิดเดียวก็คือมองวิวแล้วก็สวยแล้วอะไหนดูวิวสิว้าวโอ้โหยังสวยเลยโอ้นี่เราก็ไม่รู้ว่าช่วงนี้คือพีของใบไม้เปลี่ยนสีตรงนี้หรือยังเนาะเนาะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าสวยแล้วช่วงนี้ที่เรามาก็ยังดีกว่าที่เรามาครั้งก่อนยังไม่แดงเลยอันนั้นมาต้นเดือนเนาะมันยังไม่แดงครั้งที่แล้วมาต้นเดือนพอยอวันนี้คือวันที่15พฤศจิกายนปี65ค่ะเป็นประมาณนี้เลยไปชมวิวมุมสูงไปค่ะไม่งั้นไม่ถึงสักทีถึงแล้วจ้าเหนื่อยไหมเหนื่อยอยู่อย่างนี้ควรจะแนะนำว่านั่งรถขึ้นมาแล้วค่อยเดินลงก็ได้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งที่ดีประมาณหนึ่งเลยค่ะถือว่าถ้าใครอยากเดินออกกำลังกายก็เดินได้เหมือนกันเดินขึ้นมาชิวๆเราก็จะได้เห็นแบบมุมบ้านทวะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปดูกันปะยินดีต้อนรับสู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกค่ะก็คือจะเป็นจุดชมวิวนั่นเองที่ใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปตรงนี้นะครับเขาก็จะมีมุมสำหรับให้คนธรรมดามาถ่ายตรงนี้แล้วก็มีมุมไว้สำหรับมีบริการช่างภาพถ่ายภาพให้ด้วยถ้าใครมากันเป็นครอบครัวเขาก็จะแบบจ่ายตังค์ใช่ไหมแล้วเขาก็จะถ่ายให้แล้วก็มีรูปให้กับบ้านไปได้เลยดีมากตรงนี้แต่มุมตรงนั้นก็น่าจะสวยที่สุดแล้วนะใช่ตรงกลางเลยตรงกลางเลยจ้าแต่เรามาถ่ายมุมข้างๆตรงนี้ก็ถ่ายออกไปก็เห็นหมู่บ้านเหมือนกันสวยค่ะตรงนั้นเขาเป็นสัมปทานสัมปทานตรงนี้จะติดกิ่งไม้นิดนึงห้อยๆมาถ่ายรูปตรงนั้นคือแบบเคลียร์มากเลยนะตรงกลางอ่ะแอบไปถ่ายได้ไหมเนี่ยจ่ายตังค์สิจ่ายตังค์เอาจ่ายตังค์เอาได้ได้โอเคเลยอ่ะกำลังเดินลงเจอขนมรังผึ้งยักษ์นี่เหมือนไหมเหมือนมากขนมรังผึ้งยักษ
สำหรับที่ชิลาคาวาโกเอกลักษณ์เขาก็คือจะเป็นบ้านทรงสามเหลี่ยมแบบนี้เนาะที่เขาบอกว่าจะไม่ใช้ตะปูแล้วก็หลังคาใช้เป็นพวกฟางแล้วก็ไม้อะไรอย่างมาทำแต่ปัจจุบันเนี้ยเนื่องจากว่าพวกฟางต่างๆเนี่ยเวลาโดนฝนโดนอะไรเขาจะต้องเปลี่ยนทุกปีไงมันก็ค่าใช้จ่ายเยอะเขาก็เลยมีการเปลี่ยนเป็นหลังคาธรรมดาบ้างแล้วก็บ้านเรือนเขาก็เปลี่ยนเป็นแบบทันสมัยแต่ให้มันเข้ากับหมู่บ้านเนี่ยก็คือสวยนะเป็นไม้แบบใหม่ๆก็มีมากขึ้นแต่ก็คือยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านนี้อยู่ถ้าใครเป็นอย่างนี้อยู่ก็แสดงว่ารวยเนาะใช่ก็มีเงินเปลี่ยนทุกปีมีเงินเปลี่ยนมันจะสวยๆตอนแบบหิมะใช่เขาจะมาดูตอนหิมะตกหิมะแล้วมาอีกไหมเดือนมกราเดือนมกราเขาจะจัดไลติ้งด้วยใช่เห็นที่เขาถ่ายรูปไปคือสวยมากเลยถ้าใครชอบหิมะก็สามารถมาเที่ยวที่นี่ตอนช่วงมกราได้มกรากุมภาตรงนี้ก็จะเป็นนากาเซะเฮานะคะเขาก็จะให้เราอ่ะเข้าไปเดินชมบ้านเขาได้ว่าข้างในอ่ะเป็นยังไงบ้างค่าเข้าคือ400บาทที่นี่ก็จะมีนากาเซะมี400เยนจ้ะเออ400เยนอ่ะ400บาทแพงเกิน400เยนเหรอมีนากาเซะเนาะมีวาดะแล้วก็มีคันดะก็สามารถเลือกเข้าไปชมในบ้านเขาได้เลยมีทั้งหมดประมาณ3ชั้นอะส่วนใหญ่ใช่ส่วนมากจะ3ชั้นเดินขึ้นไปดูไปดูความโบราณความสวยงามแล้วก็การก่อสร้างข้างในได้เลยใครมีเวลาก็เข้าไปแวะดูได้ส่วนเราเวลาจำกัดนิดนึงนิดนึงค่ะ400เยนนะ400เยนไม่ใช่400บาทขอโทษค่ะผู้พิการ ในท่อระบายน้ำมีปลาด้วย เป็นท่อระบายน้ำเหรอใช่เป็นท่อระบายน้ำตรงนี้ใสมากเลยนะใสมากปลาว่ายสบายบือเลยดูปลาตัวเบิ่มเลยไม่จะกินอะไรอ่ะกินไม่ได้ไม่ใช่ของกินโดนหลอกคนอะไรแซวปลาได้ด้วยนี่มีปลาตัวใหญ่อันนู้นตัวเล็กเห็นตัวเล็กไหมโอ้อันนี้ตัวใหญ่กว่าอีกพี่ว้าวตัวนี้ตัวใหญ่กว่าเมื่อกี้สวยมากนั่นๆๆๆไล่กันแล้วไล่กันแล้วเจ้าทินเจ้าทินเจ้าทินไปอุ้ยเอามาอีกตัวนึงมีความสุขอ่ะอิจฉาปลาไหมอิจฉาได้อยู่ในน้ำใสๆใช่ไหมมาเต็มเลยเยอะมากอ๋อสงสัยเขาเห็นเราถ่ายไงก็เลยมาโชว ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่สวยเป็นบ้าน3หลังตรงนี้เลยถ่ายไปจะเห็นบ้าน3หลังแต่ตรงนี้เป็นอีกจุดนึงนะเราก็จะมีอีก3หลังอยู่ตรงนู้นต้องเดินไปอีกไกลๆเดินสุดถนนหมู่บ้านเลยใช่ตรงนู้นคือน่าจะเป็นที่เขาถ่ายไปกันเยอะๆสวยๆอ่ะเขาทำเป็นตอไม้เหรอใช่เอาตอไม้มาวางให้ไปยืนถ่ายรูปได้เราจะได้ไม่ต้องลงไปเหยียบตรงพื้นดินเผื่อเขาจะปลูกการเกษตรอะไรของเขาไงใช่มาเที่ยวที่นี่ต้องระวังเรื่องไปเหยียบที่ดินของชาวบ้านเขาเดินได้แต่ตรงถนนเท่านั้นอย่าเข้าไปในเนี่ยตามเขาเรียกว่าอะไรอะล่องสวนอะไรอย่างเงี้ยอย่าเข้าไปเดินหรือนาเขาปลูกข้าวใช่ไปยืนถ่ายรูปอย่างนี้สวยเมื่อกี้ยุ้ยไปยืนมาแล้วใช่ค่ะถ้าใครเหนื่อยเขาจะมีเรสต์แอเรียให้พักด้วยนะสามารถไปนอนพักได้แค่ไม่ใส่รองเท้ากับเอาของกินเข้าไปก็พอครั้งที่แล้วเราเห็นว่าเขาก็เอาขาหย่อนออกมาข้างนอกแล้วก็ตัวนอนลงไปเลยใช่แต่ขาตกใจเลยตอนแรกเดินมางงนี่ตอนนี้เรามาอยู่ที่ House of Pulin นะคะเขาก็จะขายพุดดิ้งขายไอติมขายกาแฟสามารถมานั่งกินแบบว่าแวะพักเดินเหนื่อยๆได้นี่ซื้อมาเป็นพุดดิ้งคือสุ่มเอาเลยนะว่ารสชาติอะไรเพราะว่าเขาไม่มีภาษาอังกฤษเขียนอยู่เลยสุ่มมาสุ่มมาเดี๋ยวลองมาชิมกันอันนี้ราคาเท่าไหร่420เยนน่ารักมากเลยอ่ะอยากได้ขวดกลับบ้านอ่ะเอากลับได้นี่เอากลับไหมอ่ะพี่ก็ถ้าอยากได้เอาขวดกลับน่ารักเนาะมาชิมกันดีกว่าอืมกลัวไม่ได้อุ๊ยได้แล้ว
ว้าวน่ากินมากขอชิมอีกคำหนึ่งแล้วกันนะเอ้าอันนี้มันไม่ใช่ชิมแล้วมันจะกินให้หมดอร่อยมากเนื้อพุดดิ้งนุ่มละมุนหวานน้อยมากๆด้วยอ่ะดีมากเลยอ่ะใครมาหมู่บ้านนี้ต้องลองชิมให้ได้นะคะเห็นมีชาเขียวมีอะไรด้วยนะน่ารักมากเลยข้างล่างเขาจะเป็นเหมือนคาราเมลด้วยน้ำตาลไม้อ่ะชิมยังดีกินแต่ข้างล่างแล้วกันอร่อยมากข้างล่างอร่อยมากค่ะเหมือนที่มิยากาวะเลยเนาะตลาดเช้าไทยมากที่วันนี้ไม่ขายอะนะอืมไม่เป็นไรไม่ได้มากินที่นี่แทนไฮไลท์ของหมู่บ้านชิราคาวาโกนั่นก็คือบ้าน3หลังตรงนี้เลยเราสามารถเดินมาได้นะเดินที่ถนนใหญ่อ่ะแล้วก็เดินมาจนสุดเลยที่คนเดินมาเยอะๆอ่ะเดินให้ถูกฝั่งนะใช่เดินผิดฝั่งนี่ไกลเลยนะเดินมาตรงนี้เราก็เจอนี่เลยค่ะบ้าน3หลังตึ้งตึ้งตึ้งแล้วก็แบ็คกราวด์ข้างหลังเป็นภูเขาตอนนี้เราอยู่ใจกลางภูเขาเขาเรียกว่าอะไรในหุบเขาหุบเขาหุบเขาคือล้อมรอบตัวเราแบบนี้อยู่เนี่ยคือสวยมากเราก็จะถ่ายรูปไปเป็นบ้านสามหลังจ้าพอเดินมาเจอบ้านสามหลังให้เดินออกมาไกลๆก่อนนะเพื่อที่จะได้ถ่ายให้เห็นแบ็คกราวด์เป็นบ้านสามหลังใช่ถ้าอยู่ใกล้ๆคือจะมองไม่เห็นสามหลังเนี่ยที่เขาลงไปตามคันนาเนี่ยเนี่ยที่มีทางให้เดินลงไปเนี่ยไปยืนถ่ายรูปกันตรงนั้นเดินที่ทางเดินนะอย่าเหยียบนาชาวบ้านเขานะใช่มาหมดนี่ให้ให้จะได้ให้ก็เด็ดนี่ดูตามมาโอ้กูบักนี่นี่ค่ะเราได้มื้อบลันช์ของเราแล้วนะทั้งเช้าแล้วก็กลางวันครัวกันไปเลยอันนี้เขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นข้าวอ่ะข้าวปั้นแล้วข้างในเหมือนเป็นเนื้อประมาณนี้แล้วก็อีกอันนึงซื้อมาเป็นซาลาเปาค่ะ2อย่างนี้750เยนตอนแรกเรากะว่าเราจะไปกินข้าวไงแต่ว่าร้านข้าวส่วนใหญ่คือต้องเหมือนลงชื่อจองคิวไว้อะเราก็เลยกลัวไม่ทันรอบรถคนค่อนข้างแน่นใช่แล้วก็บางร้านปิดร้านที่เล็งๆไว้บางร้านปิดหลายร้านเลยพวกคาเฟ่อะไรว่าจะไปนั่งคาเฟ่ก็คือปิดคิดว่าเขาอาจจะเปิดแต่วันหยุดหรือเปล่าอันเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคก็มากินร้านเดิมที่เรากินเมื่อ5ปีที่แล้วอะจำคนขายได้จำหน้าคนขายได้ในคลิปคนขายยังเป็นคนเดิมอยู่จ้าไปซื้อซอฟต์ครีมชิราคาวาโกมาค่ะนี่น่ารักมากอันนี้450เยนได้หลายชั้นมากเลยวน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 แล้วก็มีเสียบเป็นเหมือนคุกกี้ตรงนี้ด้วยน่ารักคุกกี้เป็นรูปบ้านชิราคาวาโกตอนแรกเห็นเขากินกันเอ๊ะกินไอติมหรอหรือว่าไงมาดูวิมีบ้านด้วยโดนตกเพราะบ้านนี่แหละจะเดินผ่านแล้วนะตอนแรกถ้าไอติมเฉยๆก็จะไม่กินไงเพราะว่าเคยกินแล้วร้านนี้ใช่ปะนี่เห็นเป็นบ้านก็เลยกินจ้าสำหรับที่หมู่บ้านชิราคาวาโกนะคะเราก็สามารถมาเดินเล่นถ่ายรูปเล่นได้นี่เราก็อยู่กันเกือบ3ชั่วโมงเลยเดินรอบเดินเพลินมากแล้วยิ่งตอนช่วงนี้ก็คือเป็นใบไม้เป็นสีเนาะสวยมากๆแนะนำว่าปีหน้าถ้าใครเล็งไว้ก็สามารถมาเที่ยวได้หรือว่าจะมาเที่ยวตอนช่วงหิมะก็ได้ก็สวยเหมือนกันเห็นในรูปค่ะ
โอเคตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะนั่งรถกลับไปนะคะก็คือนั่งเนี่ยป้ายเบอร์3ไปทาคายาม่าเดี๋ยวก็จะกลับไปเที่ยวกันที่ทาคายาม่าต่ออีกนะคะไปเดินแถวๆย่านเมืองเก่าเนาะไปหาของกินต่อค่ะฮ่าๆโอเคขึ้นรถละจ้านี่ก็จะเป็นบรรยากาศของ4โมงเย็นนะคะที่เมืองทาคายาม่าดูสิเหมือน6โมงเย็นบ้านเราไหมเนาะใกล้มืดแล้วเนี่ยใกล้มืดแล้วอ่ะแล้วตอนนี้คืออากาศหนาวมากเลยเมื่อกี้ที่เรามาถึงช่วงประมาณบ่าย2กว่าบ่าย3ก็แอบขึ้นไปยีบมาบนที่พักนี่ก็คือข้อดีของการที่มีที่พักใกล้กับสถานีรถไฟจะแอบเข้าไปเมื่อไหร่ก็ได้นะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเดินไปย่านเมืองเก่าซันมาจิกันนะคะเดี๋ยวเดินไปตรงนี้ใกล้ๆตรงนี้ก็ถึงแล้วจ้าพี่จะซื้อเนื้อเหรอใช่เราเดินมาเจอร้านเนื้อตรงนี้ค่ะเขาขายเป็นเนื้อช่างกิโลขายอ่ะเมื่อกี้เห็นมี100กรัม 1,500 1,500 เยนเนี่ยแล้วก็มีนี้ด้วยอุ๊ย2ชิ้น800เยน2ชิ้น800เยนเนื้อ A5 ฮิดะบีฟซูชิโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเราก็จะไปกินเนื้อฮิดะอีกรอบไปเดี๋ยวไปกินร้านนั้นที่คนมากินกันเยอะๆอ่ะ3ชิ้น 1,000 ถ้ายังไม่ปิดนะ ถ้ายังไม่ปิดนะมาถึงแล้วค่ะย่านซันมาจินะก็คือจะเป็นโอนเท้าของทาคายาม่านี่เองเนี่ยบ้านเรือนเขาก็จะเป็นสีดำๆแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ทุกบ้านคือทำเหมือนกันเลยเหมือนกันหมดเลยใช่แล้วคือวันนี้ฟ้าก็แบบมืดๆเหมือนกันเลยเหมือนโอนเท้านี่เลยที่เนี่ยตอนเปิดไฟตอนกลางคืนเย็นๆน่ะสวยเดี๋ยวก็จะเดินช่วงกลางวันนี้ก่อนช่วงที่ยังมีแสงอยู่พอเดินสุดเลยเดินกลับมาก็จะเป็นอีกบรรยากาศมืดพอดีแล้วก็จะเปิดไฟใช่ตอนนี้เราไปตามล่าหาเนื้อฮิดะ3ชิ้นกันนี่ก็จะเป็นร้านซูชิเนื้อฮิดะที่เราจะมากินค่ะปิดวันนี้ปิดวันนี้พอดีด้วยยุ้ยมากับยุ้ยค่ะเมื่อกี้เราไม่น่าพูดเลยนะพี่พูดว่าเออเขาจะปิดไหมวันนี้ถ้าเขาไม่ปิดก็เอาปิดเฉยเลยแต่เขาบอกว่าให้เราไปกินอีกร้านนึงได้ตรงนี้เขาก็แนะนำร้านคินคอตเตะยูชิเออเขาบอกเดิน3นาทีนี่มีแผนที่ตรงนี้บอกไปกินได้อันนี้ก็คือเป็นคือเขาบอกไม่ต้องห่วงอ่ะอันนี้คือเป็นเบสฟู้ดอินเจแปนอ๋อไปลองไหมไปลองวันนี้แค่นี้เองปะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ซูชิที่เราจะมากินเป็นแบบนี้ถ้า2ชิ้นก็700เยนอันนี้2ชิ้น800แล้วก็เซตตรงนี้3ชิ้นจะ 1,000 เยนมาถึงร้านแล้วเรียบร้อยค่ะร้านอีกร้านนึงที่เขาแนะนำมาเนาะนี่เลยเราก็สั่งไปแล้วเป็นเซตแบบ4 1,000 เยนมี3ชิ้นราคาเท่ากันแล้วก็แบบเดียวกันเลยเชฟเขาก็จะทำสดๆให้ตรงนี้เลยค่ะย่างกันสดๆตรงนี้เลยเขาบอกเนื้อที่นี่ก็จะเป็นแบบมีเดียมนะมีเดียมแรร์มีเดียมแรร์เดี๋ยวรอแป๊บเดียวอดใจรอแป๊บเดียวได้มาแล้วค่ะเนื้อน่ากินมากนี่เลยเห็นเมื่อกี้คนญี่ปุ่นถ่ายกับป้ายนี้ด้วยอ่ะถ่ายบ้างกินหอมมากเดี๋ยวเราจะกินชิ้นนี้ก่อนอันนี้เขาจะเป็นแบบย่างเกลือแล้วก็ส่วนอันนี้จะใส่มีขิงข้างหน้าแล้วก็เป็นจอยซอสส่วนตัวนี้น่าจะเป็นเนื้อไปสับๆๆแล้วก็ข้างล่างข้างบนมีไข่แดงเดี๋ยวเราจะกินตัวนี้ไม่อยากถ่ายแล้วเนี่ยอร่อยมากค่ะใครมาแนะนำต้องมากินให้ได้เนื้อละลายในปากไปเลยจ้าจานรองเขาเป็นเซมเบ้สามารถกินตามได้เลยไม่สร้างขยะอร่อยไหมอร่อยต้องคนละชุดคนละ5ชุด5ชุดเลยโอ้จุลพัน 5,000 เยน
ราก็เดินทะลุมาจากย่านซันมาจิมาถึงตรงนี้เลยก็คือจะเป็นสะพานนากาบาชิค่ะสะพานสีแดงๆที่อยู่เคยมาถ่ายรูปแล้วตอนนั้นคือคนแน่นมากถ่ายรูปยากสุดๆตอนนี้คือไม่มีคนเลยจ้าสะพานโล่งสุดๆ เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก่อนกับแสงมืดๆอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวไปปรับรูปเอาให้มันสว่างขึ้น แต่วิดีโอคือหลอกไม่ได้ละวิดีโอสว่างกว่าที่ตาเห็นนี่จริงเหรอจริงโอ้กล้องดีมากเวอร์อ่ะป่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันค่ะสำหรับที่เมืองทาคายาม่านะคะเราก็มาพักกันที่นี่ทั้งหมด3คืนเราก็มาเที่ยวกันในตัวเมืองของทาคายาม่านี่เดินรอบๆเดินหลายกิโลมากๆเลยแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำหลายอย่างเลยนะแล้วก็เราใช้ที่นี่เป็นหับในการออกไปเที่ยวรอบๆนี้ทั้งคามิโคจินะแล้วก็ชิราคาวะโกค่ะก็เป็นอีกเมืองนึงที่แนะนำเลยก็สามารถมานอนที่นี่แล้วก็ไปเที่ยวรอบๆตรงนี้ได้เลยนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปเที่ยวกันต่อที่เมืองคานาซาวะค่ะเดี๋ยวยังไงเจอกันพรุ่งนี้นะวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำนอนก่อนนะคะบ๊ายบาย